ประเทศจีนเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้กันระหว่างออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ของเขาก็จะดุเดือดมากๆด้วยค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกออนไลน์เขาก็ทุ่มงบอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะดึงผู้บริโภคมาให้สนใจสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นมันก็ทำให้ผู้ประกอบการออฟไลน์ที่เน้นการขายแบบตัวต่อตัวไม่ได้ขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมากปรับตัวไม่ไหวบางรายก็ยกธงขาวปิดกิจการปิดสาขาของตัวเองไปก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะว่าแข่งไม่ไหวจริงๆนะครับข้อมูลจากนิเคอิเอเชียรายงานว่าค้าปลีกออฟไลน์รายใหญ่ของจีนเนี่ยกำลังปิดสาขาลงนะครับอย่างรวดเร็วแล้วสาขาที่ปิดตัวก็ไม่ใช่สาขาในเมืองรองหรือว่าในเมืองเล็กๆเมืองต่างจังหวัดแต่ว่าเป็นสาขาในเมืองหลักๆอย่างเซี่ยงไฮ้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ไปกลางสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการปิดสาขาอื่นๆไปอีกหลายแห่งเหมือนกันตั้งแต่ปี65มาจนถึงปัจจุบันครับหนานจิงซีอานนะครับย้อนกลับไปตอนสิ้นมิถุนาทางบริษัทเนี่ยมีสาขาอยู่ 3,825 สาขาล่าสุดสิ้นปี65เหลือแค่ 2,843 สาขาเท่ากับว่าเขาปิดไปเกือบ 1,000 สาขานะครับอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจะมีการปิดสาขาหรือว่าเหลือสาขาเท่าไหร่ในปีนี้แต่กรกฎาคมที่ผ่านมามีการรายงานกันว่าสาขาของบริษัทนี้ลดลงเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1ใน10ของตัวเลขของกลางปี65เท่านั้นครับผู้บริหารของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทนี้นะคะเขาบอกว่ามีแผนที่จะเก็บร้านค้าที่บริหารเองโดยตรงเอาไว้ประมาณ300สาขานะคะนอกจากกลุ่มนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มซูนิงนะคะซูนิง .com เป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่อีกรายที่กำลังทยอยปิดสาขาแล้วก็ลดสาขาของตัวเองเหมือนกันค่ะเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาบริษัทมีร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บริหารนะคะเองเหลือแค่ประมาณ 1,435 สาขาลดลงร้อยละ38เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี2562หรือว่าช่วงก่อนเกิดโควิดนั่นเองนะคะสาเหตุของการปิดสาขาก็เป็นเพราะว่ารายได้ของทั้ง2บริษัทนี้ลดลงนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยออกคำเตือนเรื่องการลดลงของกำไรไปยังผู้ถือหุ้นเลยบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทขาดทุนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะที่ขาดทุน 2,900 ล้านหยวนหรือประมาณ 14,000 กว่าล้านบาทอีกประมาณร้อยละ14ถึงร้อยละ15หลังจากรายได้จากการขายลดลงไปถึงร้อยละ90นะคะส่วนบริษัทซูหนิงก็คาดว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะบริษัทจะขาดทุนประมาณ 2,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 9,700 ล้านบาทอันนี้ก็ต่อเนื่องนะคะจากการขาดทุน 2,700 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะแม้แต่เชนซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับอีคอมเมิร์ซก็เข้ามาแย่งฐานลูกค้าไม่น้อยเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างคาฟูค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งสาขาในจีนเนี่ยบริหารโดยซูหนิงเนี่ยเขาเพิ่งจะปิดสาขาในเมืองต้าเหลือนไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วสาขาที่เมืองนี้อยู่ในทำเลทองก็ว่าได้คือเต็มไปด้วยคอนโดมิเนียมซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าของค้าปลีกแบบนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับซูเปอร์มาร์เก็ตรายอื่นๆในจีนทั้งหมดนี้ลดสาขาลงเหมือนกันครับย้อนหลังกลับไปดู3ปีก่อนจนถึงสิ้นปี65สาขาของคาฟูในจีนเนี่ยลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ37ครับแล้วก็ยังมีสาขาของหยงฮุยซูเปอร์สโตร์ลดลงไปร้อยละ27สาขาของวอลมาร์ทลดลงไปร้อยละ17สาขาของวอลมาร์ทที่ปิดไปมีทั้งสาขาที่มณฑลจี้หลินมณฑลซานซีมณฑลเจียงซีครับCEO ของหยงฮุยบอกเมื่อพฤษภาคมที่บอกว่าที่ผ่านมาบอกว่าบริษัทมีแผนที่จะค่อยๆทยอยปิดสาขาที่ผมประกอบการต่ำกว่าเป้าไปเรื่อยๆด้วยครับประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ตลาดก็ใหญ่นะคะประชากรก็เยอะด้วยถ้าเราไปดูมูลค่ากันนะคะคุณผู้ชมว่าผู้ซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนเนี่ยมีทั้งหมด812ล้านคนนะคะจากประชากรของเขา 1,400 กว่าล้านคนเนี่ยแล้วก็มูลค่าการซื้อขายธุรกิจอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 40.2 ล้านล้านหยวนนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนก็มีมูลค่าสูงถึง 2.11 ล้านล้านหยวนแล้วก็ในประเทศจีนนะคะมูลค่าอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ประมาณส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกนะคะสูงถึง1ใน4ของตลาดรวมด้วยตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเมื่อปีที่แล้วยอดขายของค้าปลีกออนไลน์ทุกรายรวมกันมีสัดส่วนถึง 27% ของตลาดค้าปลีกทั้งหมดนะคะเพิ่มขึ้น9จุดจากปี2561ด้วยการเพิ่มขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมของลูกค้าชาวจีนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่รัฐบาลมีความเข้มงวด
เรื่องของมาตรการซีโร่โควิดมีการล็อกดาวน์นะคะทำให้ประชากรชาวจีนจะต้องอยู่ในบ้านก็อาจจะคุ้นเคยกับการสั่งสินค้าออนไลน์ทีนี้พอยกเลิกมาตรการนี้แต่ว่าพฤติกรรมของคนจีนก็คุ้นชินกับการช้อปปิ้งออนไลน์ไปแล้วด้วยเพราะว่ามันก็มีข้อดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสะดวกสบายแล้วก็ราคาก็ยังถูกด้วยค่ะแต่ว่าจะว่าไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ปัญหานะครับโอกาสก็มีคนเห็นอยู่เหมือนกันที่เห็นช่องว่างในการที่จะขยายสาขาร้านที่เป็นแบบออฟไลน์อย่างเช่นต้าเหรียญวันด้ากรุ๊ปเขาไปเน้นการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้าวันด้าพลาซ่าในเมืองที่เป็นเมืองขนาดกลางๆแทนที่เมืองใหญ่ๆนะครับอย่างครึ่งแรกของปีนี้ขยายไปแล้ว12สาขาทำให้ตอนนี้ต้าเหรียญวันด้ากรุ๊ปมีสาขาวันด้าพลาซ่าทั้งหมดเนี่ย484สาขาและเป็นผู้นำตลาดอยู่ครับพอไปดูมูลค่าการซื้อของออนไลน์ในอาเซียนศึกษาดูว่าพฤติกรรมของคนที่ซื้อสินค้าปัจจุบันนี้เราจะพบข้อมูลว่าปีที่แล้วครับมูลค่าการซื้อของออนไลน์ในอาเซียนมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 99.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้อันนั้นคือข้อมูลทั้งหมดในอาเซียนไปแยกรายดูเป็นรายประเทศเราจะพบแบบนี้ครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีมูลค่าการของการซื้อของออนไลน์ในประเทศสูงที่สุดครับประมาณ 51.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไทยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 14.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฟิลิปปินส์ไล่มาครับ 11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนาม 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาเลเซีย 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและสิงคโปร์ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับประเทศที่มีการซื้อขายออนไลน์สูงที่สุดในอาเซียนเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าท็อป3ก็จะมีประเทศไทยติดอันดับด้วยมีอินโดนีเซียอันดับ1ไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์ตามมานะคะถ้าไปดูประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคมีการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันอะไรมากที่สุดเรารู้จักกันดีก็จะมี Shopee แล้วก็ตามด้วย Lazada นะคะยกเว้นที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีแพลตฟอร์มของเขาที่ชื่อว่า Tokopedia อันนี้เป็นอันดับที่2รองจาก Shopee ค่ะส่วนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าการซื้อของออนไลน์มากที่สุดในภูมิภาคอย่างที่บอกไปนะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ52ของยอดขายรวมก็อาจจะเป็นเพราะว่าอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียนด้วยนะคะแต่ถ้าไปดูมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อหัวของประชากร3อันดับแรกจะพบว่าสิงคโปร์มีมูลค่าการซื้อเฉลี่ยสูงที่สุดตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยปัจจุบันคนไทยมีการซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นนะคะมีแรงผลักดันมาจากอะไรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็หมวดสินค้าที่นิยมซื้อมีหลากหลายเหมือนกันที่นิยมมากๆก็จะมีเครื่องสำอางอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ